ากจะฝากพี่น้องชาวเพชรบุรีนะครับว่าไอ้ประเพณีการยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยนะครับผมว่าเราควรจะต้องยกเลิกแล้วนะครับนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับไอ้ตอนยิงขึ้นเนี่ยอาจจะสนุกนะฮะแต่มันอาจจะตกลงมาโดนคนได้แล้วก็มีหลายครั้งไปที่เกิดการบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากนะครับขณะนี้เองเนี่ยทางการตำรวจนะฮะก็ได้มีการกำชับนะฮะไปตามพื้นที่ต่างๆแล้วให้มีการเตือนนะครับชาวบ้านทั้งหลายนะครับว่าในช่วงปีใหม่นี้นะครับเฉลิมฉลองไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้อยู่แต่ในบ้านอย่างสงบสุขนะครับอย่าเอาปืนขึ้นมายิงนะครับถ้าเกิดได้ยินเสียงเมื่อไหร่ทางฝ่ายตำรวจจะเข้ามาดำเนินการทันทีทันใดครับเราได้มีการกำชับไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านครับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านคนไหนนะครับยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยจะโดนวินัยนะครับแล้วก็อาจจะโดนคำสั่งทางปกครองด้วยครับ